เช้ามาแม่ค้าหัวจะปวดนะคะเพราะว่าพอตื่นมาปุ๊บนะฮะดูออฟเฟอร์นะราคา20 เหรียญออฟเฟอร์มา5 เหรียญนะคะพอออฟเฟอร์5 เหรียญเนี่ยเจ้าก็ออฟเฟอร์เขากลับไปคือ18 เหรียญนะคะเขาก็ออฟเฟอร์กลับมา7 เหรียญ9 เหรียญนะคะคือออฟเฟอร์มาแล้ว3 ครั้งนะคะจอก็ยังออฟเฟอร์ราคาเดิมกลับไปนะคะคือ18 เหรียญนะคะถ้าเขายังออฟเฟอร์กลับมาในราคาที่ต่ำนะจอก็จะไม่ตอบออฟเฟอร์เลยปล่อยลูกค้าเขาไปเลยนะคะเพราะว่าพอเริ่มต้นวันมาเนี่ยลูกค้าออฟเฟอร์อย่างนี้นะคิดเลยแม่ค้าปวดหัวเลยวันนี้ขายไม่ดีแน่ๆขายไม่ดีแน่ๆเดี๋ยวยังไงมารอดูกันนะว่าวันนี้การขายของจอยจะเป็นยังไงและที่สำคัญวันนี้แม่ค้าจะออกไปทำงานนะคะก็คือจะออกไปช้อปปิ้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปร้าน Goodwill ด้วยกันนะคะวันนี้จอยตั้งใจนะคือมีแพลนไป2 ร้านแต่ถ้าไปร้านใหญ่แล้วเนี่ยกระเป๋าเต็มก็คือจะกลับบ้านเลยนะคะก็จะไปแค่ร้านเดียวเพราะว่าร้านใหญ่เนี่ยจอยไม่ได้แวะไปมา2 สัปดาห์แล้วนะก็หวังว่าจะมีของเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเห็นตรงพื้นนี่คือเกลือนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนกลางคืนนะคะหิมะจะตกนั่นเองเขาต้องมาโรยเกลือนั่นเองนะคะเห็นไหมหิมะเต็มเลยเพราะว่าเพิ่งตกไปตอนนี้จอยกำลังนั่งรถไฟนะคะนั่งไปก็ดูวิวไปนะคะวิวฝั่งนี้เป็นอะไรที่จอยชอบที่สุดนะคะถึงแม้ตอนนี้อากาศจะหนาวนะดูสิน้องนกเต็มเลยค่ะอยู่ในน้ำนะคะนะจอยชอบวิวนี้มากนะคะอันนี้คือวิวที่ก่อนจะถึงรถไฟที่ North Station นะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้าน Goodwill กันแล้วนะคะช่วงนี้จอจะพยายามหาเสื้อผ้าโทนสีสดนะคะเอาไว้ขายช่วงหน้า Spring Summer นั่นเองจอยชอบลายนะคะแต่ว่าแบรนด์นี้จอยลองเช็คดูแล้วเขาขายกันประมาณสัก12 เหรียญเองนะคะก็ไม่สมควรที่จะเอามาขายนะคะแบรนด์นี้ก็แนะนำ Lilly Pulitzer แต่ว่าเป็นป้ายรุ่นเก่าตัวนี้ค่อนข้างเก่าและมีตำหนินะคะถ้าสภาพเก่ามากเนี่ยเลี่ยงที่อย่าเอามาขายนะพยายามเลือกเสื้อผ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะคะเราจะได้กำไรเยอะเพราะว่าลงทุนเท่ากันแต่ว่าเราต้องเอากำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะในการขายเสื้อผ้ามือสองอันนี้ลายก็สวยนะคะแบรนด์เดียวกันกับตัวสีชมพูนะไม่เอาค่ะต่อมาอันนี้แบรนด์เทาบอสจอยชอบนะคะแต่ว่าเห็นไหมสภาพเยินมากเลยแบบนี้ไม่เอานะคะตัวนี้เป็นลายกิงแฮมนะคะแบรนด์เทาบอสเป็นป้ายรุ่นเก่าและผ้าซิล 100% แต่จอยลองเช็คดูเนี่ยมีคนเขามีสินค้าอยู่1 คนแต่เขาก็ยังไม่ได้ขายเหมือนกันก็เลยเลี่ยงไม่เอามานะอันนี้คือทรงที่ขายดีนะตอนนี้นะคะทรงคาร์โก้จ็อกเกอร์ใครเจอให้รีบหยิบมาขายนะตัวนี้จอยเอามาขายค่ะตัวนี้เก๋มากเป็นผ้าลีนินด้วยแต่จอยลงเช็คมีคนเขาขายไปได้ไม่เกิน15 เหรียญนะก็เลยไม่เอามาค่ะมาอันนี้เป็นแนววินเทจนะคะให้ดูจากลวดลายนะเป็นเอาไว้ใส่ช่วงหน้าฮอลิเดย์นะคะแต่จอยก็ไม่ได้เอามานะคะเจอทีเด็ดนะคะโทรี่เฟิร์ชนั่นเองนะคะดีใจสัปดาห์นี้ได้อีก1 ตัวนะคะสภาพดีด้วยตัวนี้แบรนด์เจครูนะคะของใหม่ด้วยนะคะชุดประมาณนี้เอาไว้ใส่ออกงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกดูชุดเดรสกันนะคะอย่างที่บอกจอยจะพยายามหาชุดสีให้ได้มากที่สุดนะคะThank you.
ข็นรถเข็นมาสายตามองมาเห็นป้ายนะคะคือเอเวอร์เลนนั่นเองของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยตัวนี้เสร็จค่ะแบบนี้แม่ค้าเอานะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยเจอไมเคิลคอร์สนะคะของใหม่พร้อมป้ายราคาเลยเห็นไหมคะนี่ป้ายห้อยนะคะตัวนี้ของใหม่ด้วยแต่ว่าสไตล์จอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะตัวนี้จอยชอบลายตัวนี้นะคะแบรนด์ซาร่าแต่ว่ามีตำหนิด้านหน้านะคะเลอะนะไม่รู้จะมองเห็นไหมนะชอบทรงมากๆน่ารักนะคะแต่ว่าเลอะก็ไม่เอามาเจอสินค้าใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้คือ Rachel Roy นะคะ TJ Maxบริจาคมายังมีป้าย TJ Maxอยู่เลยนะคะ19.99 เหรียญวันนี้จอยย้ายเข้าร้านเดียวนะคะกระเป๋าจอยเต็มแล้วอันข้างบนไม่เต็มนะเพราะว่าจอยซื้อหลายวันนี่ปักจะกลับบ้านแล้วค่ะรอรถไฟรถไฟ40 นาทีนะคะจอยก็เลยซื้อดังกี้นะคะมัทฉะลาเต้นั่นเองค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะณตอนนี้เซอร์มากเลยค่ะตอนเพิ่งกลับมาบ้านเนาะก็สั่งของไปเพิ่งได้ของแกะดูซิว่าจะสวยไหมเหมือนเดิมใช้อันนี้ตัดว่าแล้วแกะไปของเมาส์ไปด้วยจากตอนต้นคลิปเนาะที่จอยบอกว่าจอยได้รับออฟเฟอร์จากลูกค้าใช่ไหมคะเขาออฟเฟอร์5 เหรียญ7 เหรียญ9 เหรียญแล้วณตอนนี้ออฟเฟอร์รอบที่4นะเขาออฟเฟอร์มา11 เหรียญนะคะแล้วคือจอยไม่ตอบแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่จอยแจ้งราคาออฟเฟอร์ไปจอยก็แจ้งไปแล้วว่า18 เหรียญเพราะว่าจริงๆกับตัวเนี้ยจอยตั้งราคาขายไว้30เนาะแล้วจอยก็ลดราคาลงมาเหลือแค่20 เหรียญเท่านั้นเองนะคะอันนี้
ือแบรนด์ Lulu Lemon เนาะคือเขาตอบมาแบบตอบเหมือนแกล้งอะจอยก็เลยแบบไม่ตอบแล้วเนาะแล้วอย่างที่จอยเคยบอกว่าจอยอะเชื่อเรื่องเคล็ดขายของนะคะถ้าตอนเช้ามาเนี่ยเจอคนที่ซื้อง่ายๆใช่ไหมคะทั้งวันอะเราก็จะขายได้แบบง่ายๆเลยถ้าเจอลูกค้าแบบต่อราคาแรงนะคะทั้งวันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้ววันนี้นะจอยกลับมาบ้านตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะไม่ได้ขายสักตัวเลยไม่ได้ขายสักตัวเลยเห็นไหมจอยบอกแล้วว่าคือถ้าเช้ามานะเจอแบบนี้นะก็คือจอยทำใจเลยทำใจไว้เลยอะว่าแบบว่าแย่แน่ๆก็สรุปคือไม่ได้ขายอะไรเลยนะตอนนี้นะคะก็รอลุ้นเรายังมีเวลาอยู่เราก็รอลุ้นไปว่าเราจะขายอะไรได้ไหมวันนี้เศร้ามากเลยเจออย่างนี้อ่ะมาดูอันนี้คือเขาไม่ใช่แม่ค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้คือจอยซื้อมาจาก Poshmark เนาะเห็นไหมถ้าคนที่เขาไม่ใช่แม่ค้าเนี่ยเขาก็จะยัดมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยต่อให้เขาไม่ใช่แม่ค้าก็จริงเขาก็แหมใส่ซองพับใส่ห่อกระดาษอะไรมาให้นะคะอันนี้ก็โยนลงมาเลยไม่มีการพับด้วยซ้ำไม่พับเลยขยุ่มลงมาเลยนะคะมาดูกันว่ามันคืออะไรอุ้ยน่ารักอันนี้คือแบรนด์อลิสโอลิเวียค่ะเห็นไหมเดี๋ยวนะแบรนด์เป็นอย่างนี้อันนี้คือไซส์4นะไซส์4เทียบเท่ากับไซส์ S จอยเนี่ยตั้งใจจะซื้อเอามาใส่เองช่วงหน้าสปริงกับซัมเมอร์นะคะหวังว่าน่าจะใส่ได้พอดีแหละก็ใส่ไปก่อนเบื่อแล้วก็ค่อยขายเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นทรงกางเกงด้านในด้วยเป็นทรงกางเกงกระโปรงนั่นเองเดี๋ยวจอต้องเช็คดูดีๆเนาะว่ามีตำหนิไหมก่อนที่แบบจะตอบรับทาง Poshmark นะคะว่าโอเคเราได้รับสินค้ายังไงก็เช็คดูดีๆแล้วกันของมือสองอะเนาะมันก็แบบย่อมมีตำหนิบ้าง นิดๆหน่อยๆ นะจะให้มันแบบเพอร์เฟกต์เหมือนมือหนึ่งเลยก็ไม่ได้ที่สำคัญเป็นซิปใช่ไหมรูดว่าไม่มีติดขัดด้านล่างไม่พังโอเคไหนมีอะไรหลุดไหมโอเคไม่มีอะไรหลุดตัวนี้นะคะจอยซื้อมา20เหรียญค่าขนส่งเนี่ย8เหรียญ นะคะเท่ากับว่าตัวนี้จอยซื้อไป28เหรียญเป็นอย่างนี้เนาะจอยเห็นร้านอื่นอ่ะเขาขายกันอ่ะประมาณ60เหรียญ นะคะตัวนี้ก็ถ้าจอยใส่เบื่อจอยก็เอามาขายได้โดยที่ก็ยังได้กำไรนิดหน่อยแล้วก็ได้ใส่ด้วยนะอันนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองที่จอยได้มาอ่ะโอเคคลิปนี้จบแล้วนะคะการรีวิวเสื้อผ้าเนี่ยขอติดเป็นคลิปหน้านะคะช่วงนี้ที่จอยเอารวมคลิปไม่ได้เพราะว่ามันยาวพอยาวมากเนี่ยมันอัปโหลดไม่ได้เลยค่ะขนาดแบบแค่25นาทีนะจอยอัปโหลดลงนะประมาณแบบ1วันน่ะ1วันมันยังไม่อัปโหลดให้จอยเลยนะคะแล้วถ้าเป็นแบบเกือบ1ชั่วโมงนะพอดีไม่ได้แฟนคลับไม่ได้ดูคลิปจอยนะจอยก็เลยจำเป็นช่วงนี้จะต้องแบบตัดต่อคลิปแยกออกไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็อัปโหลดไม่ได้อัปโหลดช้ามากเลยช่วงนี้นะช่วงนี้จอยเลยต้องขอแยกเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะยังไงก็ติดตามรอดูคลิปหน้านะมารอดูกันว่าจอยเนี่ยได้อะไรมาบ้างบอกเลยว่าดีไม่ดีคือไปร้านเดียวแล้วกลับเลยอ่ะเพราะว่าไปร้านอื่นต่อไม่ได้แล้วนะคะกระเป๋าเต็มแล้วนั่นเองนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้ว